อ่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในทุกรูปแบบจริงๆก่อนหน้านี้นะคะก็มีทั้ง call center นะคะมีเรื่องของ message ต่างๆทีนี้ใครที่เป็นคนใจอ่อนแล้วก็อยากมีความรักเนี่ยก็อาจจะโดนหลอกได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะล่าสุดค่ะทีมงานสายใหม่ต้องรอดก็นำกลุ่มผู้เสียหายที่เขาถูกหมวยบุษราคำเสาทองผู้ต้องหาในคดีช่อโกงในหลายพื้นที่ที่ไปหลอกตีสนิทผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หลังจากหลอกให้เขารักก็ขอให้ออกรถยนต์ให้จากนั้นก็นำไปขายต่อนะคะซึ่งผู้เสียหายล่าสุดเนี่ยเขาก็มาเข้าร้องเรียนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหาย9คนนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยซึ่งผู้ต้องหาเขาจะคัดเลือกเหยื่อที่ดูเป็นผู้ชายซื่อๆทำงานโรงงานเงินเดือนเนี่ย 20,000 ต้นๆมีการพูดจาหวานล้อมว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามาแต่ว่าด้วยอายุที่มากแล้วก็เลยอยากจะสร้างครอบครัวและมีธุรกิจเป็นของตนเองทีนี้เหยื่อก็หลงเชื่อไงคะตายใจก็เขาก็จะมาขอให้ออกรถให้แล้วก็จะใช้เอกสารและหลักฐานของเหยื่อในการออกรถโดยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช้ชื่อของเธอก็ได้นี่ทั้งนี้ผู้ต้องหาเขาจะใช้เวลาพูดคุยกับเหยื่อแต่ละคนเพียง 5-7 วันเท่านั้นก็สำเร็จนะคะโอ้โหอะไรมันจะไวขนาดนั้น1อาทิตย์ไม่เกินนี้สำหรับรถยนต์ที่ออกก็จะเน้นรถ Toyota Revo 4ประตูเมื่อได้มาแล้วก็นำไปขายต่อ1ในเหยื่อเนี่ยบอกกับทีมข่าวค่ะว่าผู้ต้องหาเป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะน่าเชื่อถือทำให้ตนเองถูกหลอกให้ออกรถไปถึง2คันด้วยกันมูลค่า2ล้านกว่าบาทหลังจากออกรถได้1สัปดาห์ก็ติดต่อไม่ได้หายไปเลยขณะนี้ตนเองก็ต้องจ่ายค่าผ่อนรถเดือนละถึง 24,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะผู้ต้องหาก็ยังไปหลอกลวงเหยื่อที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมอีกกว่า100รายเลยนะคะมูลค่าความเสียหายรวม100กว่าล้านบาทนายเอกภพบอกว่าก่อนที่จะเข้าร้องเรียนเนี่ยหมวยบุษราคำเขาติดต่อไปหาเหยื่อด้วยพร้อมขู่นะคะว่ารู้จักกับตำรวจแล้วก็จะจ้างวานฆ่าหากอยากได้เงินคืนเนี่ยก็ให้ไปฟ้องร้องเอาค่ะโอ้โหพูดแบบนี้นะขณะที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกค่ะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยผู้ต้องหาทำแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เคยถูกจับติดคุกไปแล้วด้วยอยู่ระหว่างใส่กำไร EM ค่ะหลังจากนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่ออนุมัติหมายจับต่อไปซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีเหยื่อเป็นจำนวนมากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการหลอกลวงที่เรียกกันว่าโรแมนต์สแกมนะคะคือหลอกให้รักแล้วก็เอาเงินเอาทรัพย์สินไปนั่นเอง